สวัสดีครับครับผมแนะนำตัวนิดนึงครับครับผมชื่อวิทูลไตรรัตน์วงศ์นะครับเป็นมาจากจังหวัดขอนแก่นครับผมครับวันนี้เราจะนัดเริ่มการออกแบบภาพสร้างนะครับมีแนวคิดอะไรยังไงเล่าให้ฟังหน่อยครับวันนี้นะครับเป็นการที่เข้าร่วมโครงการ Cultural Textile Award 2023นะครับในรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ของประเภทภาพฝ้ายครับผมโดยกระบวนการก็คือได้นำแนวคิดข้ามวัฒนธรรมตามคอนเซปต์ของที่การจัดงานในปีนี้นะครับโดยนำเอาเทคนิคของการทอผ้าจากชนเผ่าดั้งเดิมของอเมริกาตะวันออกนะครับมาร่วมกับการใช้เส้นฝ้ายและการย้อมสีธรรมชาติจากวัฒนธรรมท้องถิ่นของพื้นเมืองของภาคอีสานครับลักษณะของการออกแบบลายผ้านะครับจะเห็นได้ว่าจะไม่มีการซ้ำลายเหมือนเดิมเพราะว่าเป็นการนำเอาแรงบันดาลใจจากลายของแคนลายสุดสแนนนะครับมาแทนด้วยตัวโน้ตในบรรทัด5เส้นนะครับแล้วก็มาจำลองบนการทอด้วยกี่สีตะกอนะครับซึ่งมันก็จะทำให้เกิดการยกการข้ามนะครับลักษณะลวดลายที่เป็นไปตามการบรรเลงของเพลงมีความขึ้นลงนะครับโดยลักษณะของการทอแบบนี้มันจะต้องมีการยกข้ามแล้วก็มีเส้นกำกับซึ่งเป็นเทคนิคของการทอของชนเผ่าแอปปาลาเชียนะครับที่อเมริกาเป็นชนเผ่าพื้นเมืองในโทนนั้นนะครับก็เลยทำให้ได้ชิ้นงานแบบนี้ขึ้นมาครับลักษณะก็คือการทอใช้เทคนิคการทอของชนเผ่าพื้นเมืองของอเมริกันนะครับแต่ว่าลักษณะของเส้นใยเราใช้เส้นใยฝ้ายซึ่งเข็นด้วยมือนะครับแล้วก็การย้อมสีด้วยสีธรรมชาติในเป็นพืชที่หาได้ในท้องถิ่นนะครับก็เลยเป็นการผสมผสานข้ามวัฒนธรรมครับสีน้ำเงินได้จากครามนะครับสีจริงแล้วเป็นสีเขียวขี้ม้าเข้มเกือบดำเนี่ยนะครับได้จากใบหูกวางนะครับสีเหลืองได้จากใบสมอนะครับแล้วก็เป็นการย้อมระหว่างสีเหลืองกับสีน้ําเงินได้เป็นสีเขียวออกมาด้วยนะครับสีเขียวก็เลยเกิดขึ้นด้วยนะครับสีน้ําตาลได้มาจากแก่นฝักของคูณนะครับแล้วก็มีสีน้ําตาลอ่อนเนี่ยจะเป็นสีธรรมชาติของเส้นฝ้ายที่เราเรียกว่าฝ้ายตุ๋ยครับของโครงการให้ระยะเวลา1เดือนนะครับในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ครับภาพฝ้ายของไทยนะครับก็คือถ้าเราจะมองจากภาพผืนนี้เนี่ยเราจะใช้ความสม่ำเสมอหรือไม่สม่ำเสมอของเส้นนะครับเป็นตัวทำให้เกิดพื้นผิวที่แตกต่างแล้วก็ลักษณะของการขัดสารของลวดลายของเส้นฝ้ายเนี่ยก็จะทำให้มีระยะห่างเป็นการระบายอากาศได้ดีนะครับแล้วพอเราใช้สีธรรมชาติก็จะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมแล้วไม่เป็นอันตรายต่อผู้สวมใส่ด้วยครับแสดงความยินดีด้วยนะครับครับขอบคุณครับ